ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมดังต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์ท่านได้แถลงว่ามีคนไปใช้คำหยาบต่อว่าท่านความเป็นจริงนั้นคนที่พูดหยาบมากที่สุดในประเทศไทยในฐานะผู้นำในจำนวน29คนที่ผ่านมาบางอารมณ์พลเอกประยุทธ์คือเป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดหยาบมากที่สุดนั่นคืออารมณ์ในช่วงที่ผ่านมาแต่อารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้เป็นอารมณ์นะจ๊ะกำลังจะมีระบอบนะจ๊ะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเป็นนะจ๊ะที่ไม่รู้จักกาลเทศะเป็นนะจ๊ะที่สร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินพลเอกประยุทธ์ต้องการคำสุภาพผมก็บอกกับพลเอกประยุทธ์ได้ว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโปรดลาออกได้แล้วนะจ๊ะเพื่อความสบายใจท่านไม่ชอบคำหยาบประเด็นต่อมาครับจากการพูดของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนื่อยที่สุดในโลกเมื่อวานนี้ท่านก็พูดอีกว่าท่านหนักกว่าประชาชนผมว่าท่านหนักแผ่นดินเพราะว่าท่านไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเลยว่าตลอดระยะเวลาเขามีความทุกข์ทรมานขนาดไหนการประกาศประเภทลักหลับในยามวิกาลนั้นทั้งที่เนื้อหาสาระสามารถประกาศได้ในวันรุ่งขึ้นแต่กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาว่าความกลัวนั้นไม่รู้จักเวล่ำเวลาที่ประชาชนมาในวันนี้เพื่อต้องการจะส่งเสียงให้ท่านรู้ว่าประชาชนเขาร่ำให้เขาระงมเขาร้องหาสิ่งที่เขาควรจะได้รับแต่เขาไม่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีหลักคิดเรื่องการปิดแคมป์เพื่อให้คนงานไปต่างจังหวัดเพื่อกระจายโรคที่ผมบอกเมื่อวานว่าท่านไม่กระจายอำนาจแต่ท่านกระจายโรคระบาดนั้นบัดนี้ก็เห็นผลที่จังหวัดขอนแก่นที่จังหวัดอุดรธานีลำปางซึ่งไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้ววันนี้ก็เข้าไปเต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาพของพลเอกประยุทธ์น่ะเกินแกงแล้วถ้าเป็นคนธรรมดานี่นะครับอยู่ท่ามกลางความเป็นคนที่สติวิปลาสผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นพยายามทบทวนว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวหรือไม่แต่ตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานี้ท่านไม่มีความสำนึกเลยท่านไม่เข้าใจว่าประชาชนเขาทุกข์ระทมท่านหัวเราะได้อย่างไรอยากจะเป็นคนตลกกับเขาแต่ดันไปตลกในงานศพอย่างนี้คนเขาไม่ขันด้วยเพราะเขาทุกข์กับเวทนาทุกอาชีพวันนี้เดือดร้อนกันไปหมดคนกลางคืนก็เดือดร้อนคนกลางวันก็เดือดร้อนการปิดแคมป์ก่อสร้างก็ไม่ได้คำนึงถึงหลักวิศวกรรมซึ่งจะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าจะล็อกนี่นะครับไม่ให้คนที่ติดเชื้อกระจายไปต่างจังหวัดในคุกเขายังล็อกกันได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับวิธีคิดมันจึงสะท้อนได้ว่าเราให้นายกรัฐมนตรีคนนี้บริหารชาติบ้านเมืองต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับผมยังยืนยันว่าคณะไทยไม่ไม่ทนเรายังยืนยันที่จะเดินหน้าขับไล่รัฐบาลในวันพรุ่งนี้ครับในเวลาบ่ายโมงตรงเราจะเดินทางจากลานเจษฎาบดินทร์ซึ่งเหมือนกับประตูกรุงเทพมหานครกุญแจกรุงเทพกุญแจเมืองอยู่ที่นั่นจะเดินไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านอนุสรณ์สถานผ่านศาลฎีกาผ่านสนามหลวงและไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อที่จะไปบนบานศาลกล่าวขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและพระแก้วมรกต
ให้คุ้มครองชีวิตคนไทยได้รอดพ้นจากการปกครองของระบอบประยุทธ์เพื่อให้มีชีวิตได้รอดเพราะว่าสภาพคนไทยณขณะนี้นั้นโควิดมันน่ากลัวน้อยกว่าคำกำลังจะอดตายถ้าพลเอกประยุทธ์บริหารแบบนี้อีกไม่กี่วันจะเกิดการจลาจลคนไม่มีเงินในกระเป๋าอีกแล้วขณะผู้นำที่ขาดสติกำลังขยายโรงจำนำเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเวลานี้คนไทยกำลังจะตายและนี่นะครับที่เขาเดือดร้อนเพราะพลเอกประยุทธ์มีความบกพร่องในการบริหารพลเอกประยุทธ์ไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำในสภาพประเทศที่เกิดวิกฤตในวันที่ประเทศไม่มีวิกฤตท่านก็ปกครองไม่ได้อยู่แล้วในการแก้ไขปัญหาชาติวันนี้เราต้องการผู้ปกครองที่ต้องการแก้ไขความทุกข์ของราษฎรอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเกินความสามารถของพลเอกประยุทธ์ทุกฝ่ายฟังผมดีๆนะครับว่าผมเรียกร้องว่าใครก็ได้ในแผ่นดินนี้ที่มีปัญญามากกว่าพลเอกประยุทธ์มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเป็นฉันทามติของประชาชนมีภารกิจ3ข้อหลักๆ1คือการแก้ไขปัญหาโควิดอย่างมีประสิทธิภาพ2การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขความอดอยากของพี่น้องเฉพาะหน้าโดยฉับพลันข้อที่3แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง3ข้อเป็นอย่างน้อยนี่เป็นเงื่อนไขโดยไม่ได้ติดใจว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าบัดนี้เนี่ยนะครับในขณะที่ประชาชนทุกทั้งหลายทุนผูกขาดที่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีอยู่ติดตัวคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ขยายหุ้นไปยังการสื่อสารอีกแล้วจากเดิมด้านพลังงานไปด้านคมนาคมวันนี้เนี่ยนะครับไปด้านการสื่อสารและพี่น้องจะเห็นความร่ำรวยชนิดที่ก้าวกระโดดอย่างที่ผมบอกว่าคนเหล่านี้มีอำนาจเหนือระบอบการปกครองเหนือรัฐาธิปัตย์เหนือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เลยครับว่าเวลาเขาไปไหนนั้นเขาไปกับคนใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์ผมถามจริงๆว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รู้พลเอกประยุทธ์ไม่เอ็กซเรย์ข้างกายกันบ้างว่าใครมีความผิดปกติใครร่ำรวยผิดปกติบนสภาพประเทศที่เป็นปัญหาถ้าพลเอกประยุทธ์ประกาศเนี่ยนะครับข้อกำหนดตอนตีหนึ่งได้เนี่ยทำไมไม่ประกาศให้คนไทยไม่ต้องจ่ายค่าไฟ1เดือนไม่ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน1เดือนแต่พลเอกประยุทธ์ประกาศเอาแต่ได้ให้คนไทยเสียสละแต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยเสียสละให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเดินทางเวลาบ่ายโมงขอนัดหมายสื่อสารมวลชนไปเนี่ยนะครับเริ่มต้นลานเจษฎาบดินทร์ไปจบลงที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและยืนยันว่าในวันเสาร์ที่3กรกฎาคมนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศข้อกำหนดมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้24ฉบับนี่เป็นฉบับที่25ไม่มีอะไรใหม่ประกาศกลับไปกลับมาอยู่นั่นเพราะฉะนั้นประกาศฉบับ25ลักหลับอันนี้ไม่สามารถหยุดยั้งการขับไล่พลเอกประยุทธ์ได้ผมยืนยันนะครับคณะไทยไม่ทนยังนัดชุมนุมเหมือนเดิม4โมงเย็นที่สะพานผ่านฟ้าและ6โมงครึ่งก็จะเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหากลับเพิ่มปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก1วันประเทศชาติก็หายนะต่อไปอีก1วันผมเชื่อว่าคนที่มาใหม่นั้นที่ผมประกาศว่าง่ายๆเพียงแค่ทำตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์ก็สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้แล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ทราบใครมีคำถามไหมครับผมไม่มีใครอยู่ในใจเลยเป็นความบริสุทธิ์ใจนะครับเพียงแค่ให้พลเอกประยุทธ์ออกไปใครก็ได้นะครับเพราะว่าเราเองเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเดินทางมา7ปีไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้เลย
พราะฉะนั้นเนี่ยครับผมไม่ได้มาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งคณะไทยไม่ทนไม่ได้มาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เรามาเพื่อประเทศไทยนะครับผมยอมรับได้ทุกกรณีแต่ภายใต้เงื่อนไขฉันทามติจากประชาชนภายใต้หลักการ3ข้อเป็นอย่างน้อยนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงตรงลานเกษฎาบดินทร์นะครับวันเสาร์เหมือนเดิมขอบคุณครับ